ครับสวัสดีครับตอนนี้มาดูเขาซึ่งเป็นที่แหล่งกำเนิดน้ำตกพลิ้วนะครับที่กำลังครับครับดูครับครับสวยไหมครับเนี่ยมันเป็นหมอกเนาะหมอกบนเขาเนาะแล้วก็ช่วงนี้น้ำก็มีน้ำเยอะเนาะช่วงฝนตกครับเดี๋ยวนี้ก็ตกแทบทุกวันครับวันนี้ก็ตกเพิ่งจะหยุดนะครับตอนนี้ก็มารีวิวดูเทือกเขาซึ่งเป็นที่อะไรที่ปล่อยน้ำตามธรรมชาติมาสู่น้ำตกพริ้วน้ำตกพริ้วก็ไหลมาตามคลองต่างๆในอำเภอเลยนะอำเภอขลุงเนาะอำเภอลำสิงห์เลยตำบลพริ้วอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยมันคล้ายๆจะดูสวยครับเลยเพลินมันบางต้นมันบางบ้านนะครับบ้านบ้านลักโอเคครับเดี๋ยวรีวิวกลับไปทางครับทางขวามือครับตัวช่องนี่ครับสวยมากครับตอนนี้เห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหเป็นโอ้โหหมอกข้างบนสวยมากครับน่าไปเที่ยวนะครับนี่ครับทั้งหมอกฝนนะครับเนี่ยชาวมุตโตอันนี้หมอกพวกมิสนะครับมิสนะครับฟลอกครับโอ้สวยมากครับเนี่ยโอ้วันนี้วันที่เท่าไหร่นะถ้ากล้อง2เมษายนเอ้ย2พฤษภาคม65ครับมารีวิวหมอกบนหมอกก็เรียกหมอกเมฆเนาะบนเทือกเขาอู้ยังสวยครับเนี่ยเทือกเขาก็เรียกเทือกเขาอะไรผมรู้เทือกเขาพริ้วเนาะบนยอดเขาที่น้ำตกพริ้วนะครับโอเคครับครับก็ว่างๆก็มาเที่ยวนะครับช่วงนี้น้ำกำลังเยอะนะครับสวยมากเลยครับเนี่ยครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามนะครับท่องเที่ยวตัวไทยไม่ไปไม่รู้ครับสวัสดีครับ